ายเข้าเร็วมากวายฟรีนเบรกค่ะโอ้ยลูกห่างหายกับน้องไม่นานมากนะล่าสุดที่เราเลี้ยงน้องคืออะไรคะคุณแม่พูดมายูเรนัสเน่เรียนนะที่เป็นบอกแบบว่าเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปไม่รู้ว่าคนที่บอกว่าถ้าเรารีแอคเดือนนั้นนะเขาจะวิ่งเขาวิ่งยังไม่เห็นส่งคงส่งคลิปมาเลยนะไม่เขาไม่ส่งเขาเป็นลมเขาแฮมฟื้นตัวอยู่แล้วหรือว่ากลับมาทวงกับเธอส่งกันบ้านเลยจ้ะวันนี้เรามาดูมินิทีเซอร์ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะผมของเรื่องอะไรคะของเรื่องปิ่นพักซึ่งบอกเลยนะว่าอันนี้มันออกมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วแต่เราอ่ะไม่ว่างเองใช่ติดวันหยุดยาวติดวันหยุดยาวแล้วก็สารแน่ไม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคือปกติเราต้องโฮงานมาหาก่อนใช่ไหมอันนี้งานอ่ะโฮเราโอเคป่ะไม่หาเลยช่วงนี้ชีวิตไม่หาเลยไม่ค่อยเฮฮาเท่าไหร่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เฮฮาเลยแล้วก็กูบอกเลยนะว่ามีคนตามเราอะทุกช่องทางโอ้โหไม่ว่าจะเป็น Twitter Inbox มาด้วยอินบ็อกซ์หากูด้วยอินบ็อกซ์มาหากูด้วยแล้วก็มีการแบบว่าคอมเมนต์ใน YouTube ไม่ว่าจะลงอะไรไปก็มีการคอมเมนต์ตามตลอดวันนี้มาแล้วนะจ๊ะสาวแต่มาทั้งทีดันไม่ถึง1นาทีดิจริงฉะนั้นเราต้องพูด30นาทีขึ้นไปนะนั่งจะปากแห้งเลยนะมึงนั่งจะปากกูสั่นอย่างนี้เลยนะทุกวันนี้ถ่ายรีแอคอะอีดิเตอร์ตอบว่าพี่พูดมาเลยหนูตัดแค่30ไปไหนไปเลยค่ะถ้าต้องพอทางที่แบบว่าฟุตดิบไปมันก็จะถามว่าพี่พูดอะไรกันนักหนาพี่พูดอะไรกันนักหนาเอ่ยโอ้ยมันไม่เข้าใจความสนุกของเราสิเราอ่ะพูดอ่ะเอนเตอร์เทนอีคนตัดด้วยนะโอ้ยเวลามันนั่งทำงานมันหัวเราะใช่ปัดโทก็คือเอนเตอร์เทนทั้งคนดูแล้วก็คนตัดเราเนี่ยดูดีเราแบบกลัวเครียดไงสุดยอดนะเอนเตอร์เทนค่ะนี่อ่ะเราไปไหมไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะโอ้เป็นแบบบ้านใส่ทองปะโอ้สีปกติปะสวยเนาะจริงโอ้ยฟิล์มแบบแบบสีดำมาชุยสีสวยมากภาพนี้สวยมากภาพนี้สวยมากแม่แค่นี้แม่อุ้ยแล้วเขาลงอ่างกันอีกแล้วนะทฤษฎีสีชมพูเขาก็ลงอ่างนะใช่คุณแม่ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรนะที่กระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมใช่ที่เขามาสนับสนุนสนับสนใจนะสนับสนใจใช่ไหมอ่ะมึงอ่านอีกทีเพราะว่าภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยจริงใช่นี่ไงกรมกระทรวงพาณิชย์นี่ไง Ministry of Commerce หรือ Your Thai Government เอาจริงป้าตอนเห็นข่าวว่าแบบกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนนะกูแบบว้าวมากมันไปอีกขั้นแล้วหนาใช่คือซีรีส์วายที่เป็นชายอ่ะก็เริ่มมีการสนับสนุนมั้งแต่ปีที่แล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดอีกหนึ่งเป็นหญิงเป็นเปิดทางอะไรอ่ะอะไรอ่ะช่องที่น้องค่อยๆมาทีละคำเปิดอีกหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเอ่ยรัฐบาลจ่ายเรียกซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่จะไม่ซอฟต์แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดังละใช่เป็นสิ่งที่เบาละต้องเสียงที่เปลี่ยนที่จะบอกไปโดนต้องเห็นไหมพูดแล้วหนาวแล้วแจนเหรอเราทุกเพลงเป็นเมโลดี้เดียวกันจังหวะเสียกูนึกว่าพอมันที่เปลี่ยนโอเคคือเราพูดเลยพลอยตัดอันที่มันแบบว่าโชคดีหรือเปล่าที่เราไปกันมาเทียบกับซีนเมื่อกี้ได้เลยนะเราว่าไงวะชอบมากโชคดีหรือเปล่าทีไรโชคดีเรื่องเกินเมโลดี้ป๊อกป๊อกป๊อกเดียวกันเปลี่ยนเนื้อเฉยเฉยนะโถบูจี้กูกลับมาที่ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาใจก่อนกลับมาก็คือเขาเรียกอะไรฟินเบกเนี่ยก็เป็นคู่ที่รัฐบาลได้เล็งเห็นได้เล็งเป้ามาบอกว่านี่แหละเป้าไม่จับเป้าเลยตกแล้วเป้าตกแล้วรัฐบาลได้เล็งเป้ามาที่บอกว่าเธอคู่นี้มันแบบดังแคทเธอรีนหรือเปล่าแค่คนไปเจอใช่แคทเธอรีนไปเจอแล้วก็แค่นี้ยิงกูก่อนแล้วก็ค่อยไม่ค่ะนาตาชาค่ะยิงมือว้าวแม่ได้ดูไหมคลิปแอคได้ดูปะเนี่ยมีแอคอะไรหน้าจับหน้าจับ
แกตินี่หนูอันนี้ว่าโลกมันพูดว่าแกตินี่ยิงมันแล้วก็เสียยาดมไปในฉากคุณแม่ไอ้พลอยตัดลงเลยไม่ทำกันบ้านนี่ไงไม่ทำกันบ้านไม่เป็นไรให้กูเป็นคนโดนเองอยู่ดีๆนาตาชาก็มาเลยไม่ไงตัวนักแสดงเพิ่มไงนักแสดงสมทบแม่ไม่ร้องอย่าพยายามอย่าพยายามกลับมาพี่ซอพาวเวอร์ก่อนคิมมี่ยากเหมือนกันคิมมี่ยากเหมือนกันเพราะว่าคนที่จะกลับล็อกแรกอะล็อกแรกมาในเนื้อเรื่องเมื่อกี้ดีกว่ากลับมาในเนื้อเรื่องฉันเห็นแบบว่าซีนแรกที่เขายืนกันเป็นผู้แบบแบบยังไงอะเป็นที่เป็นชุดสีฟ้ากับสีชมพูนึกถึงไอ้นี่การ์ตูนบาร์บี้มีภาพหนึ่งที่เป็นแบบว่าเจ้าหญิงกับยาจกนี้ไงเป็นแบบว่าสีฟ้ากับสีชมพูอะไรเงี้ยมันดูแบบเทพนิยายมันดูแบบเพ้อฝันดีแต่ภาพก็คือฟูสวยนะฟูภาพสวยมากเอาจริงปะถ้าไม่ติดว่าเป็นพีเรียดนะกูว่าเหมือนซีรีส์เกาหลีจริงภาพแบบสีภาพมูดภาพอ่ะใช่เลยคือไปขายอินเตอร์ได้สบายเลยนะแบบเนี้ยมันดูแบบฟิลแบบผู้ดีอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะใช่ต้องโลดเนาะแล้วกูชอบพี่ฟีนมากพี่ฟีนแบบตะแบงแบบว่าโบเป็นแกะสองแกะรอบนี้คือแบบว่าสดใสมากพี่ฟีนอ่ะรอบที่แล้วคือดำทะมึนมาดำทะมึนดำทะมึนมาเลยแล้วดราม่าฉ่ำเมื่อกี้เห็นร้องไห้มาจะขาดใจคุณแม่ก็ขอร้องไห้อะไรไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรที่เขาร้องไห้ใช่เขาร้องไห้เราแบบเหมือนปลาจะขาดใจแล้วเลยแล้วก็มีซีนในอ่างด้วยซีนในเหมือนทฤษฎีสีชมพูเลยเหมือนแบบสวยย้อนกลับมาคิดถึงใช่ให้มีความระลึกนึกถึงนิดหน่อยแต่เราก็ขอการันตีเลยนะว่าคู่นี้จูบสวยใช่เลิฟซีนสวยนะบนเตียงใช่บนเตียงแล้วก็มีในอ่างที่เขาอาบน้ำด้วยกันสวยเนาะสวยสวยเป็นแบบเหมือนเขารู้มุมกล้องกันทั้งคู่อ่ะภาพมันออกมามันสวยใช่แล้วนี่ขนาดแค่แบบ30วิมันยังมีความแบบว่ามันก็เข้มข้นประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเขาตัดมาแบบฉากแบบมีเลิฟซีนด้วยมีดราม่าด้วยอย่างเงี้ยแล้วบอกเลยว่าแบบมันดูมีว้าวทุกซีนที่ตัดมาเราแบบว้ายตลอดเมื่อกี้ก็กรี๊ดเหมือนโดนใส่ข้าวสารแบบว้าวเนี่ยโอ้ยอุ๊ยแว่นแล้วโยนะกูสังเกตเหรอเราแล้วเวลามันคาดแว่นเนี่ยมันคาดมาตรงไม่ค่ะตามันอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่จะคาดมาแบบการเกินการกระหม่อมอ่ะสิก็เป็นการหลุดลงไปกลับมาก่อนกูยากมากคลิปนี้เอางี้พูดถึงคาแรคเตอร์แต่ละตัวดีกว่ามีความแบบแตกต่างจากทฤษฎีสีภูแล้วก็ที่เราเห็นไปค่อนข้างมากโอ้มากทีเดียวเลยเขาเป็นการสลับบทสลับพลใช่ไหมอันนี้เป็นเบคฟีนน้องเบคเป็นไงบ้างแม่น้องเบคก็คือแบบว่าน่าจะมาในมาแบบเจ้าหนูจอมแกนเจ้าหนูจอมแกนใช่ไม่ได้ออกโคนหลัวขนาดนั้นแต่เป็นเขาเรียกอะไรเด็กดื้อเด็กโซนเป็นเด็กมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบไงแน่นอนเป็นแบบเหมือนแบบเจ้าหนูเจ้าชูอ่ะคือถ้าในกลุ่มก็จะฟีลหัวโจกพาเพื่อนไปแบบไปเที่ยวเล่นไปโน่นไปนั่นไปนี่อุ้ยแต่จะเจ้าชูไหมอ่ะอุ้ยไม่อาจจะไม่ได้เจ้าชูแต่อาจจะเสน่ห์แรงอาจจะชอบคนนี้มาอาจจะเป็นเวนั้นแบบเจ้าตัวอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามีคนมาติดหลายคนก็คนมันสวยอ่ะเดินไปไหนใครๆก็ชอบไม่ใช่มืออาจจะไม่ถึงขั้นว่าเจ้าชูถูกไหมก็เป็นแบบแม่สาวเสน่ห์แรงสาวเสน่ห์แรงเพราะเราก็ไปรู้มาอีกว่าที่มีคนมาสปอยเราไงที่เขาบอกว่าน้องเบก้าจะมีอะไรนะคนนั้นมาชอบอ่ะอีกคนนึงอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะที่เขาฟิตติ้งด้วยกันอ่ะเราจำไม่ได้จำไม่ได้อ่ะคุณหนูวะชื่ออะไรวะเกียดอะไรสักอย่างก้องเกียดเหรอแต่ก้องเกียดนะชอบพี่ฟีนไม่ใช่หรออ้าวเหรอยากแล้วนานแล้วนุ๊กนานแล้วแล้วนุ๊กปะไม่เป็นผู้หญิงปันโนตอ่ะเป็นเพื่อนเบกกี้ก้องเกียรติอ่ะถ้าจำไม่ผิดว่ามาแต่งกับฟีนหรือไม่ก็มาแต่งกับเบกกี้อ่ะน่าจะฟีนน่าจะฟีนน่าจะฟีนแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นผู้หญิงอ่ะคนนั้นอ่ะเขามาแย่งเบกชื่ออะไรนะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆกูอยากเห็นอีกหนึ่งคนในเรื่องนี้ใครคะก็คือพี่น้ำค่ะชื่อเลยนะจิอิปริก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 กับคุณหนูของเขาแต่ว่าคุณหนูเรียกว่าอิปริกอิ
Prick เพราะว่าตัวอินเตอร์นิดหน่อยเป็นคนที่ร่วมแบบว่าจอยในทุกสถานการณ์ก็คือคุณหนูไปไหนอีทริกก็คือตามไปนานคุณรอดูซีนปีต้นไม้แข่งใช่จริงน่าจะเป็นแบบตัวแบบสร้างสีสันของเรื่องเหมือนกันนะใช่ในกองคงจะสนุกน่าดูเนาะแล้วแบบเขาเรียกอะไรมีแต่คนคุ้นเคยอะมันเป็นบรรยากาศเก่าๆแต่เสียดายพี่เกิร์กไม่มานะใช่พี่เกิร์กกุ้งเผาใช่พี่เฮงอะเขาไปหล่ออยู่ในรังสังหรณ์แล้วอะพี่เฮงอากลับมามาที่พี่ฟีนบ้างเป็นไงแม่พี่ฟีนพี่ฟีนก็เปลี่ยนจากแบบว่าสายแบบเข้มเข้มเข้มดักดักบอกว่าหน้าตาเย็นชาคือตอนนี้ก็เป็นแบบสาวแบ๊วสาวหวานสาวแบ๊วหวานเป็นแบบว่าคุณหนูแบบเรียบร้อยแบบผ้าพับไว้แล้วนั่งลอยมาลายน่ารักเนาะเอาจริงป้ากูโดนพี่ฟีนตกลุกนี้มากกว่าอีกอะชอบลูกนี้มากคือด้วยความที่ตาเขาโตพอตาเขาโตเขาใส่แบบชุดสีชมพูฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนตุ๊กตาบันบังใช่เหมือนตุ๊กตามากแบบนี้มากเอาจริงอยู่กูโดนเขาตกในโพนี้ไปแล้ววะก็อาจจะใช่นะชอบมากมันดูแบบน่าทนหน่อมดูไอ้ต้าว่ะชอบความเขาเรียกอะไรอ่ะทำสีชุดสีอะไรให้มันคอนทราสต์กันแบบชมพูฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสีที่มาคู่กันอยู่แล้วป่ะสีชมพูกับสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่ารักน่ารักแล้วก็พอมีฉากเต้นรำอ่ะกูนึกถึงซินเดอเรลล่าใช่แบบเป็นงานเต้นรำแบบว่าแบบโอ้ยเพอมันดูแบบเหมือนอยู่ในนิยายอ่ะมันอยู่ในเทพนิยายอ่ะใช่มันเอาจริงป่ะมันไม่เหมือนซีรีส์มันไม่เหมือนละครนะมันเหมือนเทพนิยายอ่ะมาเดาเนื้อเรื่องกันเกิมๆเพราะว่าเขาบอกกูว่าอยากเห็นพวกพี่เดาเนื้อเรื่องค่ะแล้วพอกูบอกว่าหนูแต่พวกพี่เดาฉีกเลยนะลูกเขาบอกว่าหนูอยากเห็นเนื้อเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริงค่ะแสดงว่าชอบอะไรไร้สาระวนเวอร์เหมือนกันชอบความวนเวอร์มาถูกทีละมาเดากันเกิมๆดีกว่าอันนี้ยายนี่เลยชอบเดาถูกดีนักชอบเดาถูกดีนักคอมเมนต์เลยพี่ฝ้ายเดาถูกอีกแล้วมึงเลยมึงเลยค่ะดึงเส้นสมองเส้นสุดท้ายมาก่อนแต่ว่าเอางี้ก่อนคุณแม่ต้องลืมทุกสิ่งที่เราเคยเดาตอนฟิตติ้งนะเราลองมาเดาตามภาพที่เราเห็นใช่ไหมว่ามันจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรไปหรือเปล่าฟิตติ้งกูเดาว่าไงคุณไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันก็เลยบอกให้ลืมไปเลยเลยบอกให้ลืมไปเลยใช่เซฟเราอยู่นะแม่แต่มึงกำลังเปิดเผยจริงๆแซฟพลอยมึงก็ตัดออกมาอากาศค่ะพลอยมึงเซฟเซฟเหมือนโชคดีหรือเปล่าที่เรามาเจอกันกลับมาก่อนมาเดาก่อนมาเดาก่อนมาเดาจากสิ่งที่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก่อนเลยคุณแม่ก็จะคิดว่าเป็นการว่าได้มาอยู่ที่บ้านแห่งเดียวกันมาบ้านอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมซึ่งคิดว่าพี่ฟีนน่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่กับที่จำได้ว่าจะอยู่กับคุณน้าหรืออะไรสักอย่างเนี้ยใช่ไหมแล้วพอแบบว่าน้องเบคมาอย่างนี้พอมาอยู่ด้วยกันก็คือแบบมีความแบบอ๋อปิงปังกันเอ่ยใดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือน้องฟีนน่ะก็คืออุ๊ยน้องฟีนนี่ว่ะพี่ฟีนเพราะเป็นน้องฟีนไปแล้วก็คือพี่ฟีนก็คือเป็นพี่แบบว่าเรียบร้อยไงสอนเรียบร้อยแบบร้อยพวงมาลัยไม่ขัดใจใครแล้วก็แบบว่าแบบอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอะไรอย่างงี้แต่น้องเบคก็คือเป็นฟีลว่าหัวสมัยใหม่อ่ะเป็นแบบว่าเป็นสาวแบบเขาเรียกว่าลูกครึ่งที่มาจากต่างประเทศไงอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันแบบว่าฟรีสไตล์ป้าอิสระอยู่แล้วแต่อีกคนนึงก็จะอยู่แต่ในกรอบนี้ไงก็จะต้องเป็นการดึงกันออกมาว่าแบบว่าเฮ้ยไปทำนู่นทำนี้ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดว่าเออรักเอ้ยรักใจกันนี่แกแต่ก็คิดว่าอุปสรรคก็ต้องมีอยู่แล้วก็คือต่างฝ่ายก็อาจจะต่างมีคู่มั่นคู่หมายแล้วคราวนี้ก็แบบอาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้บอกใครแต่ก็คือยังไงล่ะตามแบบสถานะทางสังคมก็คืออ่ะคนนี้ก็ต้องแบบถูกให้มั่นหมายกับคนนั้นคนนี้ถูกให้มั่นหมายกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความร้องไห้เสียใจก็คือต้นเหตุของการร้องไห้คือไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันแบบทำไมรักของเรามันถึงมีอุปสรรคขนาดนี้แบบเอ้าสมควรแล้วไม่มีผัวไม่ใช่ไหมตัดออกอากาศตัดออกอากาศโทษนะไม่ถึงนี้หมายถึงกูก็ไม่ได้ดีโอ้โหเจ็บจี๊ดพิงน้ำมันต้องจริงอ่ะใครพาใครพาท่านนะกูได้ยินนิโยพูดอย่างเงี้ยดังที่สุดในที่ท่านกูรู้จักคนมาแล้วนะจริงเขาเมื่อกี้จริงขายของช่วยขายของคือโซเชียลกูด้วยอ่ะพลอยขึ้นจริงนะพลอยขึ้นจริงๆนะเราไม่ได้ขึ้นชื่อไอจีนะขึ้นเป็นแบบชื่อไอดีที่มันต้องแอดอ่ะอีฟังอุ้ยใครเขาจะแอดกูมาเอาไลน์มึงแปะได้ไหมไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยไม่อยากโดนด่าอ่าแม่เราประมาณนี้ประมาณนี้จบเรื่องแล้วนะที่มึงพูดใช่ไม่มีกูเดาบอกนะไม่เป็นไรแม่เอาให้เขาถูกอยู่คนเดียวแล้วเราฉีกเอาอ่าโอเคเราฉีกเอาเราเหมือนเราไม่ถูกอยู่แล้วนี่มึงตัดพออะไรเอ้ยตัดพออะไรเอ้ยไปไกลอยู่แล้วเอาไหมเอาก่อนไหมเดี๋ยวให้กูก่อนกูก่อนก็ได้กูก่อนก็คือยายฝ้ายอ่ะบอกว่าเออเขามารักกันกูก็เลยขอเดาฉีกยายฝ้ายไปหน่อยนึงกูว่าเขาอาจจะรักกันตั้งแต่เด็กอาจจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเป็นแบบหม่อมจากอังกฤษกับลูกสาวคนสวยเออแบบอาจจะเคยเล่นกันตอนเด็กก็มีการแบบติดต่อเขียนจดหมายชอบกันตั้งแต่คือคุ้นเคยกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเผื่อชอบกันตั้งแต่เด็กแล้วก็มีการเขียนจดหมายส่งกันไปส่งกันมาแล้วก็เลยแบบว่าพอเบกกี้แบบโตขึ้นปุ๊บก็เลือกได้ว่าอยากกลับมาที่ไทยก็เลยมาขออยู่กับพี่ฟีนแล้วคุณน้าคนสวยกับคุณน้าคนสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าระหว่างนั้นเขาคงมีจีบๆกันเบกกี้ก็น่าจะโซนเหมือนที่เธอบอกตามภาษาตามบทเขาอะไรอย่างนี้เนาะส่วนพี่ฟินก็ทับๆไว้แต่กูคิดว่านะเบกกี้จีบพี่ฟินฉ่ำฉ่ำแน่นอนต้องมาแบบก๊อกๆๆคนสวยขาอย่างนี้แน่นอนเลยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยไม่สมศักดิ์เลยนะเปี๊ยกมงคลสมศักดิ์แล้วแล้วเนี่ยกูไม่ได้เป็นด้วยนะแตกทองฟ้ากับเพื่อนสังเกตได้เลยว่าไม่ได้ขยับเลยแล้วเนี่ยขยับหัวหน้าไม่ใช่บอกว่าเต้นแรงมากโอ้โหโอ้ขอท่าสิกเนเจอร์มึงอยากโดนบีบไหมไม่เป็นไรแม่ตัวมึงเหลือแค่นี้เลยนะมึงโดนบีบอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยกูไปอ่ะจบแล้วยังก็คืออ่ะพอก็มีความแบบก๊อกก๊อกคนสวยขาอะไรเงี้ยตลอดเวลามีให้เราแบบอยู่ตลอดเวลาเป็นไรอ่ะตื่นเต้นไม่อีเนี้ยถ้าเกิดว่าดูปิ่นพังเนี่ยต้องซื้อนี่ให้มันนะคือช่วยหายใจอีกนึกว่ามีติดตัวใจเต้นใจเต้นจำลองการเต้นของใจใจมึงแต่งตัวผิดจังหวะนะมึงรู้ปะมันผิดจังหวะมึงควรไปหาหมอแล้วหมอแพทย์นะยี่ห้อเขาบอกว่าต่อจบยังยังเออจบยังยังแล้วบอกกูว่าเดาเลยเนี่ยจบเรื่องแล้วยิ่งกว่าเราก่อนนี่จุดคลายแม็กแล้วแล้วก็คุณก้องเกียรติพ่อหนุ่มวิกเตอร์ละกันกูไม่ได้ก้องเกียรติพ่อหนุ่มวิกเตอร์คนนั้นกูว่ามาในมาตรายก็คือแบบว่าอยากจะได้น่าจะเป็นพี่ฟีนปะมาขัดขวางพี่ฟีนอยากจะได้พี่ฟีนหรือน้องเบกวะแต่น้องเบกยศเยอะกว่านะถ้าได้แต่งกับน้องเบกก็จะได้ยศมากกว่านะแม่ฉันว่าพี่ฟีนแต่ฉันว่ามาหาพี่ฟีนเอามาหาพี่ฟีนเพราะพี่ฟีนเขาหัวอ่อนไงก็มาหาพี่ฟีนโดยเข้าท่าคุณหญิงใช่เพราะว่าคุณหญิงคุณน้าพ่อน้าก้องเกียรติน่าจะแบบฟิวเจอร์ชูไปแล้วเขาบอกว่าเขาชอบกระจกผู้ใหญ่ไงกระจกผู้ใหญ่เก่งเขาหาผู้ใหญ่เก่งกูว่านะเผลอๆนะแรกๆอ่ะมาเจอจีบคู่จีบคนนู้นนิดจีบคนนี้หน่อยแต่พอแบบจะต้องมารู้แล้วเขารักกันก็อยากขัดขวางก็เลยเข้าหาคนใดคนหนึ่งคุณหญิงน้าคุณหญิงใช่ไหมคุณน้าเป็นไปเข้าหาคุณน้าบอกว่าให้ฟีนแต่งงานกับผมครับเออเพื่อแบบว่าจะกำจัดเรื่องนี้ออกไปใช่มันจะต้องมีแบบส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันบ้างหรอวะคุณหญิงนะอาจจะไม่ชอบในการที่แบบว่าเบกกี้กับฟีนมารักกันหรือบ้านคุณหญิงกำลังติดหนี้ว้ายติดหนี้โอ้โหแล้วก็แบบว่าเย่ก้องเกียรติมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะช่วยปลดให้เองนะคะปลดหนี้ให้แต่ฟีนต้องแต่งงานกับผมครับว้ายอีนี่ดูละครไทยมากดูอุ้ยจริงอันนี้พอดละครไทยเลยคุณว่าอย่างนั้นเลยแต่ของกูอ่ะกูขอเดาฉีกมึงว่ายายก้องเกียรตินั่นแหละตั้งใจจะมาเกาะพี่ฟีนยายก้องเกียรติมีหนี้สินติดตัวมาอะไรเงี้ยแบบกำลังจะล้มละลายแล้วก็มาขอเกาะมึงก็ไม่ได้ไม่โทษนะไม่เหลือให้กูเดาแล้วไม่เหลือแล้วกูนั่งเฉยๆแล้วอ้าวไม่ของกูประมาณนี้อ้าวประมาณนี้หมดแล้วนะเดาได้อีกนี่มึงยังเหลือคุณนกไงเพื่อนน้องเบ๊กปนุชปนุชคุณนกใครไว้เหี้ยปนุชปนุชปนุชเพื่อนน้องเบ๊กขอบคุณนะที่มึงไอ้คนนึงเพื่อนน้องเบ๊กที่ชอบน้องเบ๊กขอบคุณนะที่มึงไอ้คนนึงเหลือพี่ปริกด้วยขอบคุณนะหรือว่าพี่ปริกกับคุณนกปนุชโอ้โหแล้วพี่ปิ๊กก็คือจะมียศทั้งสังคมขึ้นมาเลยนะแน่ๆนะคือยังไม่ได้ถ่ายแล้วทุกคนคุยกันเป็นตัวเป็นตา2คนเฮ้ยแม่ถ่ายดิแม่ถ่ายดิเร็วๆเร็ว
ม่เหมือนไม่ได้ฟังไงแล้วแม่สามารถเดาซ้ำพวกกูได้เดาซ้ำได้มันไม่ใช่ว่ามันต้องฉีกไม่ของกูฉีกเลยฉีกมากมึงฉีกมึงมากล้องมึงเล่าเลยมึงฉีกมามึงกล้องมึงเล่าเลยไม่ต้องมามองหน้ากูเร็ว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 กูฉีกเลยกูฉีกตรงที่บอกว่าเหมือนน้องเบกอะที่จะต้องกลับมาเมืองไทยเพราะว่าแบบคนในครอบครัวน่าจะ น่าจะป่วยน่าจะป่วยอันนี้เป็นตุยไปเลยหรือแบบว่าเป็นการที่แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนนะถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เขาไปทำงานต่างประเทศอย่างเงี้ยใช่ปะเขาก็จะมีการแบบว่าปลดระวางอะเพื่อจะกลับมาประเทศตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนทูตอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยบ้านที่พี่ฟีนอยู่อ่ะเป็นบ้านของเบเก้ว้าวคุณแม่ต่อต่อต่อแล้วคุณหนาก็คือญาติห่างๆที่แบบว่ามาดูแลบ้านให้เออพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้องเบกกลับมาน้องป้าของกูน้องเบกกลับมาแล้วน้องเบกไม่เห็นพี่ฟีนก็แบบว่าเอ้ยเอ้ยได้รักกันชอบกันเอ้ยยังไม่ได้รักกันไม่ชอบเห็นแล้วปิ๊งเห็นแล้วปิ๊งพี่ฟีนเห็นแล้วปิ๊งพี่ฟีนแต่ว่าในแบบนึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้นี่ที่เคยรู้จักตอนเด็กๆอ่าเรื่องนี้เอาเรื่องเรามารวมกันก็คือเรื่องนี้ว่าไม่ได้ว่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้รักหรอกมันต้องมาเจอแบบสถานการณ์ที่แบบว่าเป็นแบบว่าเหตุการณ์วัดใจเว้ยว้าวคุณอย่างนี้ย่อว่ะเห็นบุญมันคุณอย่างนี้ย่อแกมึงติดเลี้ยงใหญ่อะว้าวแม่ของแม่ว้าวอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเอนเนอร์จีในการว้าวอะแกมีดีที่เสิร์ฟแกเป็นเอนเนอร์จีไปด้วยเนี้ยฮะว้าวว้าวว้าวผู้แบบเสียใจกับเขาแล้วว้าวเหรอโยว้าวแบบบ้าบ้าต่อเลยแม่กำลังสนุกมึงใช้น้ำตาก่อนแล้วมันจะต้องมีอุปสรรคอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องทำให้เหมือนเบกี้รู้ว่าชอบเอ้ยมันจะมีเรื่องที่ทำให้เบกกี้รู้ว่าชอบพี่ฟินด้วยการที่แบบว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบว่าคนที่มั่นหมายกันมาแบบแสดงตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าผมจะต้องแบบว่ามาทำตามสัญญานะนู่นนี่นั่นโดยมีเย็บเย็บเย่คนนั้นน่ะเย็บวิกเตอร์อ่ะวิกเตอร์มีเย็บวิกเตอร์มาก็คือแบบว่าทำไมปิดก็ทำไมโย่มึงเป็นอะไรเนี่ยว้าวไหมโอ้โหให้ปิดไปเสิร์ฟน้ำออบีเข้าไปดื่มน้ำไหมคะแล้วระหว่างที่ทุกคนกำลังต่อสู้ปิดเอาน้ำมาให้น้ำไหมคะก็กูไม่รู้อะก็กูไม่รู้ว่าพูดถึงปิดไม่ทำกูมาแล้วมึงก็ชพี่ยูบอกรักมากูทำงานแล้วไม่ได้ทำอะไรไม่อยากทำอะไรแล้วแล้ววิกเตอร์อ่ะเหมือนกับมาเข้ามาแบบว่าขัดขวางงานแต่งเพื่อแบบว่าจะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปแต่งแทนอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่แบบว่าไปฆ่าเว้ยฆ่าคู่มั่นของพี่ฟีนว้าวอันนี้ว้าวจริงเนี่ยแล้วคุณฟีนเป็นใครฮะคุณฟีนเป็นใครไม่รู้เป็นคนลับเป็นคนลับอ่ารอตาฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าเออแบบว่าใครมายุ่งกับพี่ฟีนก็จะฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเบคมายุ่งก็เลยจะฆ่าเบคหรอไม่ใช่อ้าวก็คือแบบว่าคือเบกกี้อ่ะด้วยความที่แบบว่าเขายศใหญ่อยู่แล้วอ่ะเขาก็ใช้อำนาจมืดของเขาไงจัดการวิกเตอร์ไงหักเขาปอกเลยเหรอเออแล้ววิกเตอร์ก็ตายแล้วเขาก็รักกันว้าวฉีกดีฉีกไม่แมวไหนไม่ได้นะการเมาเคยไม่ใช่การเดาพอดเรื่องของกูเงียบมากเนี่ยคุณไม่อะไรหัวล้อแบบอะไรค่ะหัวล้อแบบหนักมากเออโอเคแต่ปิดยังไม่มาปิดยังไม่มาปิดยังไม่มาเตรียมน้ำอยู่ในครัวโอเคได้รีบจบแล้วกันอ่ะเดาหมดมาจบครบทั้ง3เรื่องแล้วจบแล้วใครซื้อไหนบ้างล่ะเออใครซื้อใหม่คอมเมนต์มาอ่ะเดาครบกัน3คนแล้วซื้อไหนบ้างสาธิราซื้อไหนบอกมาเลยนี่ถูกต้องไหมรอบนี้ถูกต้องอ่ะแล้วก็รอทีเซอร์แบบเต็มใช่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เอ๊ะฝิ่นพักนี่เขาวางเดือนออนหรือยังนะ
ไม่แน่ใจเนาะไม่ยินมาเหมือนมิถุนาน่ะมิถุนามันยูเรนัสยูเรนัสเอาหรอคิดว่าปิ่นพักน่าจะถอยจากนั้นไปประมาณเดือน2เดือนหรือเปล่าเหมือนกูครับใครเขาพาว่าตุลาตุลาหรอจำไม่ได้อ่ะไม่แน่ใจเออหรือว่าไปจำสลับกับเรื่องใหม่กูต้องเพราะว่าหลายเรื่องมากไงช่วงนี้ปีมาหลายหรือใครรู้ว่าจะออนช่วงเดือนไหนอ่ะบอกหน่อยเดี๋ยวพวกเราจะรอด้วยแล้วก็ยังเอ๊ะมันมีงานแถลงข่าวไปหรือยังน่าจะมีไปแล้วป่ะเขาถ่ายไปแล้วนี่เนาะก็น่าจะมีตอนที่ไปแถลงกับมีบวงสรวงไปเออมีบวงสรวงไปใช่เนี่ยกลมอะไรเนี่ยพาณิชย์ละเออกลมพาณิชย์อ่ะก็เอออาจจะเป็นอันนั้นเออแล้วก็รอดูทีเซอร์ใช่ป่ะตอนนี้มันทีเซอร์เต็มรอดูว่าจะเป็นยังไงอยากดูแล้วว่าจริง35วีแบบยังไม่อิ่มเลยอ่ะยังไม่อิ่มเอาอะไรมาอิ่มอ่ะแล้วรอคู่นี้นานมากกว่าจะมีอะไรมาแบบให้เรารีแอคอ่ะจริงๆอยากรีแอคฟินเบคแบบตลอดเลยนะแต่เราก็รอคอนเทนต์จากเขาแหละเอาเป็นว่าแฟนคลับใครอยากบอกเมาเล่าข่าวอะไรอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือจะทักแชทมาคุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเหงาหรือฉันอะไรนะมาคงอะไรนะมาคงมาคุยกูได้ยินผิดแล้วโอ้ยแย่มากแย่มากจิตอักุโสไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีก็สามารถทักมาคุยได้เลยแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้าเหงาเดี๋ยวเข้าไปตอบพยายามจะตอบเหงาสุดก็โย่แหละค่ะพยายามจะเข้าไปตอบถ้าฉันไม่ตอบเดี๋ยวมีคนอื่นเข้าไปตอบเออนั่นแหละใครมีโยโยย่าโยโยย่าใหม่ชื่ออะไรโยโยโยชื่อโยค่ะบ้านมึงเดินออกจากห้องเลยไม่ลาเองไม่ค่ะเอาต่อให้จบเดี๋ยวไม่จบคลิปนี้โอเคก็อย่าลืมทักมาเมาส์มอยคุยกันได้เหมือนเดิมแล้วก็สำหรับคู่นี้ใครรอก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆพวกเราจะรีแอคแน่นอนจ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย